ดีใจค่ะยินดีมากเพราะว่าผ่านมานานพอสมควรแล้วค่ะ15ปีเนาะค่ะแล้วก็ชาคิดว่าการเล่นเที่ยวนี้น่าจะเข้าขากันมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกจริงๆของเตอร์นะคะก็ทำได้ดีแล้วก็เรื่องนั้นก็ค่อนข้างดังพอสมควรเหมือนกันค่ะค่ะก็ทีแรกนี่ก็มีติดต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าจะมีพี่ชาเขารีเควสเลยครับถ้ารู้พอรู้ว่าพี่ชาเขารีเควสผมก็เลยรับเลยเห็นว่าค่อนข้างกังวลต้องแบบว่าหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบสู้พี่ชาไม่ได้พี่ชาเขาสวยอลังการตลอดผู้ชายกับผู้หญิงจะมาเทียบกันทำไมเนี่ยไม่เข้าใจอะไรนะครับอ๋อไม่หรอกครับก็เป็นเรื่องที่แบบเราคุยกันเล่นๆนะครับเพราะว่ามันหนุ่มหล่ออยู่แล้วค่ะมันผ่านไป15ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราแซวกันอยู่ว่าเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนกันมากนะใช่ค่ะแล้วก็บทที่เล่นเนี่ยชาก็ค่อนข้างจะเจอนักแสดงหลายคนแต่ว่าตัวเมนนำๆจริงๆก็จะเป็นตัวของเตอร์เนี่ยซึ่งชารู้สึกว่าผู้ชายที่จะแต่งตัวได้น้อยๆแต่เท่แล้วหล่อเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะก็นี่คือหนึ่งในนั้นเดี๋ยวคุยกับว่ายเลยคุณเล่นอยู่เลยความยากง่ายเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะความยากง่ายของเรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องของเสน่ห์เพราะว่าการรับส่งของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าชาเองชาก็ต้องเล่น 2-3 บุคลิกนะคะในตัวแล้วก็วิธีการรับส่งกันแล้วก็ความสนุกตรงนั้นเพราะมันไม่ใช่มันดราม่ามันก็มีดราม่าถามว่ามันมีความเป็นคอมเมดี้อยู่ด้วยมันก็มีอยู่ด้วยมีความแซ่บอยู่ด้วยมันก็มีหลายอารมณ์เราต้องรับเล่นส่งกันดีๆจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยเรื่องยากง่ายในละครเรื่องนี้ครับก็เป็นตัวพี่ชาเนี่ยแหละครับคือทั้งง่ายเพราะว่าพี่ชาเขาเป็นคนที่เล่นส่งแต่ถ้าผมส่งไม่ถึงเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วเดี๋ยวจะโดนว่าไม่หรอกเอาพอพูดแล้วนะพูดแล้วนะไม่หรอกพูดแล้วนะเต้ก็ผ่านละครมาเยอะแล้วตอนนี้แบบสบายมากแล้วเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่เลยว่าตอนนั้นเนี่ยสายลมกับแสงดาวเนี่ยพี่ชาเขาเปิดเพลงผมต้องเรียกอย่างนี้เลยเป็นละครเรื่องแรกเลยครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมมีเครื่องมืออยู่เยอะขึ้นจากเรื่องนั้นมีเครื่องมือเยอะขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยใช่ผมก็คิดตั้งแต่นู่นนะว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นกับพี่ชาอีกทีเนี่ยน่าจะสนุกเพราะตอนนี้เนี่ยเครื่องมือมันครบกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมาถึงโอกาสนั่นแหละอย่างพี่ชาเองทางละครทางหนึ่งไหมคะจริงพี่ไม่ได้ห่างอะไรมากมายเลยค่ะพี่ก็ยังทำอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าทำมากทำน้อยช่วงปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงปีที่อาจจะดูเหมือนพี่ชาหายไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่าพี่ชาอยากพักตัวเองแล้วก็อยากจะไปดูแลคุณพ่อไปดูแลบ้านบ้างไปดูแลอะไรที่รู้สึกตัวเองเหมือนหมักบ่มมาไว้เยอะมากไม่ได้ไปเคลียร์เลยใช่ร่างกายตัวเองด้วยอะไรด้วยค่ะหลายอย่างก็คิดว่าเป็นปีแห่งการเคลียร์ธุระของตัวเองเป็นการเคลียร์จิตใจของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าชาท้องพี่แล้วก็ดูพร้อมนะไม่ใช่พร้อมแล้วครับวันนี้มาเต็มครับมาเต็มใช่ไหมมาเต็มครับก็ดูการแต่งตัวก็พอแล้วนะไม่ใช่การแต่งตัวอย่างเดียวครับพี่ชาพร้อมแน่ๆก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าเมื่อเราเริ่มก้าวแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราก็พร้อมละเรามองรอบๆข้างละเนี่ยเตอร์เนี่ยนิดนึงสงสารอยู่ได้ก็เต็มที่ละค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้ดีแล้วก็ดีใจที่เวลาเริ่มงานมาแต่ละชิ้นตอนนี้ก็เจอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เจอนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่สนุกอะไรเงี้ยพี่ชาสวยอยู่แล้วแหมเตอร์จริงๆพี่ชาอยากพูดใช่ไหมแต่มาพูดเองไม่ได้ไงผมเลยพูดแทนไงใช่ไหมรู้ใจพี่มากเลยก็ไปโหมันหลายเรื่องอ่ะหลายอย่างแต่เอาว่าเป็นธุระของตัวเองแล้วก็คำตอบเดียวกับเตอร์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าก็มีคนจับผิดบอกว่าหน้าเปลี่ยนไม่นะไม่เปลี่ยนนะถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามวัยแต่ว่าก็ดูงามตามวัยนะพี่โอเคอยู่คลินิกเสริมความงามมีบ้างไหมคนเรามันก็ต้องมีบ้างนะคะพี่ก็ต้องเข้าไปสปาไปทำตัวไปทำหน้าไปทำอะไรบ้างมันตามปกติอะค่ะแต่พี่ไม่ได้ถึงขนาดไปทำอะไรแบบอย่างนี้คนที่รู้จักพี่ช่างจริงๆอะต้องดูรู้ว่าหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นหรอกยังสวยเหมือนตอนสาวๆใครจะได้ไหมได้ได้ดีงามมากคิดถูกมาที่ต้องมาคนรอบตัวมีทักก็สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะคนรอบตัวคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นทักทุกปีนะแบบนี้สวยขึ้นทุกปีเวลาเจอกันอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิ
พี่ก็ปกติเอาว่ามันคงเป็นเรื่องของจิตใจด้วยร่างกายด้วยนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเยอะๆมันก็ทำให้เรามีพลังมากขึ้นก่อนหน้านี้ตอนเราทำงานเยอะมากเกินไปบางทีมันก็เหนื่อยอ่ะพอมันเหนื่อยเพลียมันก็ออกจากความรู้สึกเราว่าเราเพลียเราเหนื่อยมันเลยจำเป็นต้องหยุดบ้างอ่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็ถ้ามีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีก็ดีเอาปากสีชมพูไปก่อนถูกใจมากเลยเตอร์สัมภาษณ์เตอร์แทนแล้วกันอาจจะมีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าก็โสดมา 2-3 ปีแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วค่ะคือแบบไม่รู้สิไม่อยากเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รู้สึกตอนนี้คิดพูดตรงๆเลยนะคะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้องๆคิดถึงลูกตัวเองคิดถึงบ้านคิดถึงหมาตัวเองจริงๆแบบมาถึงบ้านก็รู้สึกบางทีก็ต้องทำอะไรคือเหมือนเราเอาแต่ทำงานเราไม่ได้ดูแบบอะไรเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ต้องเคลียร์แล้วก็จิตใจตัวเองด้วยบางทีจิตใจตัวเองก็รู้สึกว่าอึดอัดละค่ะปีที่แล้วอะแล้วก็อะไรอะไม่ได้ออกกำลังกายมากเท่าที่ควรก็กลับไปออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำอะค่ะจริงๆน้องกายอยากให้คุณแม่มีคนมาดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บ่นอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แม่จะมีแฟนแต่แม่ก็บอกว่าของแบบนี้มันก็แล้วแต่ถ้ามันจะมีมันก็มีเองไม่ต้องไปบังคับอะไรมันหรอกสวยจำลองแบบนี้ได้ไหมคะอะไรนะสวยสตรองอ๋อพี่มีทุกบทบาทค่ะมีทั้งอ่อนหวานสตรองเปรี้ยวอะไรทุกอย่างมีหมดค่ะหมดนึงจะชินกับความโสดไปเลยไหมคะแบบพี่ตอบตรงพี่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้พี่สบายดีอยู่ที่ว่าจะเจออะไรที่เรารู้สึกโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคก็ไม่โอนะพี่เตอร์ละครตอนนี้โอเคไหมคะพี่เตอร์ตอนนี้มาเล่นกันละครพี่ชาก็โอเคแล้วครับให้กำลังใจอยู่นะเอางี้ครับตอนผมสัมภาษณ์ดีไรนี่มันแบ็กฟาร์ตลอดอย่างนี้เรื่องส่วนตัวขอไม่พูดแล้วดีกว่านะจริงๆแล้วผมก็พูดไปหมดแล้วแหละตอนนี้ขอมุ่งหน้าเรื่องงานไปแล้วกันนะครับใช่ครับแค่นี้ครับก็โฟกัสที่งานอย่างเดียวครับช่วงนี้ครับแล้วตอนนี้มีเรื่องอะไรทางใจกับพี่อะไรเอาไปว่าไปเคลียร์กันในครอบครัวดีกว่าเนาะก็คือตอนนี้พอมาเพ่งเล็งที่งานอะไรเงี้ยมันก็ดีนะมันทำให้แบบว่ามันวุ่นวายอีกแบบนึงครับแต่ว่ามันก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรครับการแทนทุกอย่างแทนเวลาแทนอย่างเงี้ยครับให้มันได้ทุกอย่างที่จะทำได้อย่างเงี้ยครับพี่อยากพูดเรื่องครอบครัวแล้วใช่ไหมครับพี่ตอนนี้ใช่ครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แสดงว่าปีนี้ก็แบบเล็งที่จะกลับมาใช่ครับทำงานนี่มันเต็มที่ครับเยอะครับเยอะก็ส่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ค่อยๆเนี่ยครับโฟกัสที่ทีละจุดก่อนดีกว่ารายการก็มีอยู่ครับตอนนี้ก็มาโฟกัสกับพี่ชาเนี่ยแหละครับกับงานละครเรื่องนึงเรื่องพี่เตอร์ปฏิเสธของเรื่องก็มีครับมีไม่ได้ครับเพราะมันองค์ประกอบไม่ลงตัวไม่มีพี่ชาเล่นไงใช่นะเปิดตัวแล้วก็มาเปิดตัวกันครั้งแรกใช่ครับใช่ตอนนี้ค่ะเรื่องเพลงแล้วพี่ก็จะมีให้เรื่องเพลงนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนครับคือปกตินี่ผมจะทำเป็นพวกซาวด์แทร็กอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เขามีเพลงกันมาแล้วนะ ซึ่งก็เรื่องเพลงก็เดี๋ยวคงเริ่มปล่อยแล้วล่ะคือจริงๆมันทำไว้กับจ๊ากไว้เยอะมากเดี๋ยวคงจะค่อยๆปล่อยครับเดี๋ยวลองดูจังหวะดีมาออกงานทีไรโดนถามเรื่องครอบครัวตลอดอ่ะพอเนาะพอคุยเรื่องงานกันดีกว่าก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันชาพูดแทนแล้วกันนะคะว่าสำหรับภาพลงตานะคะชาไม่ทราบว่าจะออกอากาศแน่ๆเมื่อไหร่แต่ชากับเตอร์ก็ขอฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะเราก็จะพยายามทำกันให้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากฝากทุกคนช่วยติดตามดูกันด้วยนะคะขอบคุณนักข่าวทุกคนด้วยที่มาวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ